เจอแล้วเด้อพี่น้องปลาเปิดปลาไปอันแรกครั้งแรกของปีนี่จ้ะพี่น้องไปจะไปแล้วว่านี่เก็บไปวันนี้จะมาเก็บไอ้นั่นจ้ะเก็บไอ้บูเบอรี่เด้อวันนี้ก็เลยไม่เห็นเฮ็ดก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจมาหาก็เห็นนี่ดิผลค่าก็คืบเด้อจ้ะเด้อนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะใส่ตะกร้าไปเอาของมาตักบูเบอรี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าดาวก็เห็นเลยอะมามาเปิดปลาครั้งคลิปแรกของปีพี่น้องมามามาผู้มีพูดพร่ำทำเพลงจ้ะมามามาเก็บละกันเจอแล้วเด้อพี่น้องปลาเปิดปลาไปอันแรกครั้งแรกของปีไอ้หกสามนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดมันปูด้วยจ้ะคือกลุ่มแรกของจ้าดาวปีนี้ไม่มากแต่ก็โอเคเด้อจ้าเด้อจะประมาณนี้นะจ๊ะนะนี่จ้ะพี่น้องมาที่นี่เก็บได้จ้ะนะเก็บตั้งอีกวันเนาะเห็นได้ที่เหยียบนี่ดอกหน่อยนั่นเราก็เหยียบไปเนี่ยนี่นี่จ้ะพี่น้องไปเหยียบไปแล้วว่านี่เก็บไปวันนี้จะมาเก็บไอ้นั่นจ้ะเก็บไอ้บูเบอรี่เด้อวันนี้ก็เลยไม่เห็นเฮ็ดก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจมาหากันเห็นนี่ดิผลค่าก็คืบเด้อจ้ะเด้อนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะใส่ตะกร้าไปนี่เอาของมาตักบูเบอรี่บูเอ็มบูบานอย่าบูเบอรี่เก็บต่อจ้ะเก็บต่ออือชื่นใจเลยพี่น้องกลุ่มแรกของปีเนาะแต่เห็ดก่อนชาวบ้านเขานี่จ้ะได้ละคุณนุ่งจ้ะนุ่งไปต่อจ้ะเก็บพี่น้องเก็บไอ้โบบาเก็บไอ้ลูกบลูเบอรี่กันจ้าเห็นบรรยากาศในป่าเฮ็ดตอนนี้มาเก็บลูกผลไม้ป่าก่อนรอเฮ็ดขึ้นจ้ะแต่วันนี้ก็ได้ไปหน่อยนึงละ10กว่าดอกเฮ็ดมันปูวันนี้นี่คือบรรยากาศจะหามาฝากกันโอเคเนาะจ้ะเนาะเอามาให้ดูนิดหน่อยว่าบรรยากาศเป็นไงตกดอกไอ้ไฟวิดเวอร์ไฟเวอร์วิดก็มีบรรยากาศที่ประมาณนี้แหละจ้ะหลังเขาเกาะหญ้าดาวอยู่เองนี่แหละอันนี้เดินออกกําลังกายใกล้ๆให้ลูกมาส่งแล้วก็พากันเดิน2เท่าฝนก็สิตกแหละเดี๋ยวก็ผ่านกลับบ้านแล้วจ้ะว่าได้วันละนิดวันละหน่อยก็ได้ผลไม้นะจ๊ะเนาะเก๋จ้ะเปิดปลาเปิดน่าจะโอ๊ยแต่มีเจ้าของก่อนเดี๋ยวละกันละดอกนึงเฮ็ดด้วยจ้ะเด้อนี่โอ๊ยเจ้าของเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยนี่จะของด้วยจ้ะดอกแรกของปีก็ว่าได้เฮ็ดนาแลนางัวแนวดักจ้ะสิประมาณนี้เลยนี่จ้ะจะถากหรือถึงถากถากฉลองก่อนนะเต็มเลยกัดมากเดี๋ยวถากเต็มเลยจ้ะมีการจับมากเต็มมีจะถากเฮ็ดดอกแรกของปีเฮ็ดนาแลนางัวนะจ้ะมาดูเฉยด้วยจ้ะเด้อนี่ประมาณนี้แหละNada!